ดูแตงโมเนาะแตงโมไร้สารพิษของแม็กเนาะแม็กผมสวัสดีครับ แตงโมอินทรีย์นมสดครับผมรอบนี้นมสดแหละใช่ต้องว่าต้องเน้นแตงนมสดหรือไงเน้นนมสดครับผมคือเน้นบำรุงด้วยนมสดน้ำหมักฮอร์โมนนมสดใช้แบบไหนก็ใช้ทั้งทางน้ำหยดแล้วก็ฉีดพ่นทางใบครับเรานี่น้ำหยดเนาะนี่ใช่ครับน้ำหยดนี่จะปล่อยไปเยอะมากเพราะว่าให้เขาได้รับสารอาหารเพราะว่านี่มันจะต้องการน้ำเนาะทั้งน้ำทั้งสารอาหารแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยพ่นทางใบด้วยฮอร์โมนนมสดนมสดกันครับทำยังไงกับนมสดก็เอานมสดมาหมักด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยแป้งข้าวหมากแล้วก็นมเปรี้ยวครับจะได้นมแลคโตบาซิลัสนมเปรี้ยวไอ้เปรี้ยวยี่ห้อไหนก็ได้ครับยาเก้นนี่อะไรนี่นะยาเก้นหรือยาคูก็ได้ยาคูเลยนะครับจะมีแลคโตบาซิลัสอยู่จำนวนมากเขาก็จะขยายตัวในฮอร์โมนนมสดขึ้นอีกนะครับก็จะได้รสชาติที่หวานกรอบอร่อยนมสดนี่ถือว่ามันเป็นสารอาหารเป็นสารอาหารของจุลินทรีย์หรือเปล่าเป็นจุลินทรีย์จะไปย่อยนมสดให้กลายเป็นธาตุอาหารของพืชธาตุอาหารของพืชนะใช่ครับซึ่งจะมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแต่ว่าในปริมาณที่ไม่มากแต่ว่าเราถึงต้องให้บ่อยๆครับอันนี้แตงโมเราเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือปลูกแล้วก็ให้ในระบบน้ำหยดใช่ครับน้ำหยดเราก็จะให้จุลินทรีย์อะไรบ้างก็มีน้ำหมักปลาฮอร์โมนไข่จุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือจุลินทรีย์ทุกอย่างใส่ไปในระบบน้ำเลยถ้ามีตัวไหนดีก็ใส่ไปกับระบบน้ำเลยครับระบบน้ำหยดก็คือใช้ปั๊มแล้วก็เติมเข้าไปเหมือนทั่วไปเนาะเติมจากท่อดูดให้ผสมในท่อไปเลยในท่อไปนะใช่ครับสัดส่วนยังไงหรือว่าสัดส่วนเอาตามที่สะดวกเลยครับให้มากก็ได้ให้มากก็จะเปลืองให้พอดีก็ดูการเติบโตของพืชนะครับถ้ามันโตดีก็ถือว่าพอสมควรในพื้นที่ดินต่างที่มันก็จะไม่เหมือนกันดินที่ไม่ดีก็ให้มากหน่อยอะไรเงี้ยอย่างของแม็กนี่ประสบการณ์การทำเองเนี่ยจุลินทรีย์ตัดตามแตงโมอินทรีย์ไร้สารพิษเนี่ยมากี่ปีแล้วก็น่าจะเกือบ3ปีแล้วครับ3ปีนะครับผมก็ได้มาเป็นผลผลิตอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้ค่อนข้างขนาดเล็กครับผมขนาดใหญ่ก็ส่งไปคนที่จองไปหมดแล้วขนาดใหญ่ไปส่งไปหมดแล้วใช่ครับก็คืออันนี้60บาทต่อลูกนี่นะครับวันนี้น้ำหนัก1กิโลพอดีครับลูกนี้กิโลละ60กิโลละ60บาทถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับแตงโมอินทรีย์ทั่วไปที่ขายทั่วไปบางที่ก็ถึงกิโลละร้อยก็มีอ๋ออันนี้กินด้วยความปลอดภัยใช่รับประกันโดยมีการไปตามดูใน Facebook ด้วยนะครับผมอันนี้คือหมดรุ่นแล้วใช่ไหมหมดรุ่นครับผมเก็บโละมาหมดแล้วครับรอบนี้ปลูกประมาณ1ไร่1ไร่ครับถามจริงๆว่าปีนึงปลูกได้กี่ครั้งขอบการผลิตก็อยู่ประมาณ2เดือน2เดือน2เดือนเสร็จๆครับถ้าปลูกต่อเนื่องหมุนเวียนไปก็ถ้าหมดแล้วปลูกต่อก็ได้6ครบ6ครบต่อปีแต่ถ้าจะปลูกแบบไล่รุ่นปลูกไปอาทิตย์นึงแล้วก็ปลูกไล่ไปมันก็ได้หลายรุ่นหลายรุ่นแล้วแต่พื้นที่เราแต่ว่ามีในหน้าฤดูมีปัญหามั้ยฤดูที่เหมาะก็คือตั้งแต่ฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูฝนฤดูที่ไม่เหมาะก็คือฤดูฝนครับก็จะทำให้เถาแตงโมเสียง่ายแล้วก็เน่าฤดูฝนเนี่ยควรจะเลี่ยงเลี่ยงครับผมเพราะว่าพอไม่คุ้มถ้าไม่อยู่ในโรงเรือนก็จะไม่ค่อยติดลูกเพราะว่าการผสมเกสรในหน้าฝนจะไม่ค่อยดีเพราะว่าฝนจะไปโดนละอองเกสรก็จะไม่ค่อยติดลูกครับถ้าปลูกหน้าฝนแนะนำมีโรงเรือนเนาะในโรงเรือนจะดีครับอันนี้ถือว่าจากชิมเมื่อวานมันหวานอยู่นะหวานค่อนข้างลูกค้าก็ตอบมาว่าหวานหวานเพราะว่าตอนรถนี้จะปลูก3สายพันธุ์จะมี Happy Family กับ Boeing 787แล้วก็ Golden Sweet อันนี้เนื้อเหลืองก็ค่อนข้างหวานลูกค้าก็คอมเมนต์มาหมายถึงว่าหวานนี่มันสรุปตัวเองเพราะอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็น
ฮอร์โมนนมสดที่ให้ไปเพราะว่าที่เราหมักให้ไปนะที่หมักให้ไปเพราะว่าให้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเยอะมากแต่ก่อนแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่หวานขนาดนี้ใช่ไหมแต่ก่อนนี่ฉีดแค่พ่นทางใบครับให้ระบบน้ำก็นิดหน่อยเพราะว่าเราหาวัตถุดิบได้น้อยแต่พอดีมีโอกาสได้วัตถุดิบมามากพอสมควรก็เลยอัดไปเพื่อให้จะลองดูว่ามันจะรสชาติจะดีขึ้นมากแค่ไหนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอ๋อเงี้ยก็ปลูกของแม่เนี่ยปลูกปีละกี่ครั้งนี่แล้วแต่เน้นก็ไม่ต่ำกว่า 3-4 รอบ 3-4 รอบนะก็ยังเหมือนเดิมคือสั่งจองมาก่อนก็ได้อะไรนะจองก่อนครับถ้าสั่งที่หลังก็จะได้ลูกเล็กลงแต่ว่าความอร่อยก็ไม่ต่างกันรสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมเพราะว่าการให้อาหารก็เท่ากันอันนี้มาดูฝั่งนี้เนี่ยมันอะไรลูกตะมุตะมิอะไรลูกที่เล็กๆตกเกศเนาะใช่ใช่ครับแต่ว่านี่เราก็ขายเหมือนกันก็ขายเหมือนกันก็อร่อยเหมือนกันอร่อยเมื่อวานเนี่ยเราไปชิมก็โอเครูปร่างอาจจะไม่สวยก็เรียกว่ามีตำหนิบ้างตะมุตะมิเนี่ยอย่างเงี้ยครับของคล้ายๆมีตกเกศแต่ว่ารสชาติข้างในเหมือนกันอร่อยเหมือนกันครับเพียงแต่รูปร่างอันนี้ในนี่ขายถุงละ50ใช่ไหม50บาทครับประมาณ5กิโลอันนี้ไม่มีส่งนะครับมาที่ร้านค้าที่ศูนย์ก็จะมีวางไว้ฮะสำหรับคนแฟนพันธุ์แท้ศูนย์กสิกรรมแถวๆนี้นะจะมีโอกาสได้กินใครที่มาศูนย์ตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละหมดแล้วใช่ไหมในแค่นี้เมื่อวานลองเอาไปผ่าดูมันก็หวานแดงปกตินะครับแล้วก็ถ้าแช่ตู้เย็นสักหน่อยร้อนๆให้กินเอออร่อยครับคือถ้ามีคนสนใจอยากจะเรียนรู้ยังไงเนี่ยมันก็มาได้เลยครับที่ศูนย์กสิกรรมนี่แหละครับมาถามหาได้เลยถามหาแม็กกันนะบ้านอยู่ในบริเวณศูนย์นี่แหละเนาะครับผมมาแต่ว่าที่ปูก็จะที่นึงครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกันได้นี่ครับแตงโมอินทรีย์ไร้สารพิษครับภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยวอเตอร์เมลอนออร์แกนิกครับวอเตอร์เมลอนครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ